องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกที่ตกตะกอนจากอารยธรรมในวิถีแห่งท้องถิ่นที่ถูกผสมผสานขัดเกลาจากรุ่นสู่รุ่นจะไม่มีวันเลือนลบกลบหายเพราะคนต่างที่ต่างถิ่นเพียงชุมชนคนและเราเรียนรู้ที่จะรักษาความงดงามแห่งอัตลักษณ์ก็จะคงอยู่สืบไปการจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.จึงเกิดขึ้นและก็เกิดขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารการพัฒนาในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางส่วนท้องถิ่นและประชาชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงามสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศซึ่งความสำเร็จที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.ได้เข้าไปพัฒนาบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่มีการส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้มีอาชีพมีรายได้โดยไม่ต้องพลัดถิ่นที่อยู่อาทิชุมชนบ้านชายทะเลอำเภอบางละมุงที่มีการส่งเสริมให้ชาวประมงนำเรือประมงขนาดเล็กที่มีอยู่พานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมท้องทะเลและทำกิจกรรมทางน้ำซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วยและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.ก็ยังได้รับการยอมรับในความสำเร็จทางด้านสังคมซึ่งพื้นที่พิเศษเหล่านั้นยังคงอยู่ได้ด้วยวิถีของคนในชุมชนโดยมิได้ปรับเปลี่ยนตามกระแสของสังคมอย่างเช่นพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านที่ยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย Living Old City พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองพื้นที่ที่บ่งบอกถึงความเจริญแห่งอารยธรรมสุวรรณภูมิและตำนานประวัติศาสตร์ชาติไทย Origin of สุวรรณภูมิและพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรพื้นที่ที่ได้รับการกล่าวขานถึงคุณค่าแห่งเมืองมรดกโลก World Heritage City พื้นที่ที่รวบรวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและอีกหนึ่งในเรื่องความสำเร็จขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.นั้นคือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือโลคาร์บอนทัวริซึมโดยพื้นที่พิเศษเหล่านี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอาทิพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Low Carbon Destination และยังมีพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Innovative Tourism City ความสำเร็จทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจะสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายได้ถ้าคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและรู้จักการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทิศทางที่สอดคล้องกันซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นนอกจากจะเป็นการพัฒนาชุมชนแล้วยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนจึงมุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเรียนรู้ที่จะรักษาและพัฒนาต่อยอดในวิถีประจำถิ่นการพัฒนาที่สำเร็จคือการพัฒนาโดยวิถีแห่งท้องถิ่นโดยมิได้ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ควรอนุรักษ์นั่นคือความยั่งยืนในการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชน
ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน